โอเควันนี้มาพบกับการแกะกล่องแกะกล่องลู่วิ่งอามูโร่ผ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าว่ารุ่น K1450 นะครับตัวนี้ราคา 11,000 นะแต่ว่าใน Shopee เนี่ยเขาจะมีเลือกหลายยี่ห้ออันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะครับอันนี้เลือกมาวิ่งเองเพราะว่าตอนแรกจะเอาจอนสันแต่ว่าตอนนั้นมันมีราคาแพงถ้าจะไปเล่นจอนสันต้องเล่นเครื่องแบบ 30,000 ขึ้นไปความกว้างของลู่วิ่งมันถึงจะกว้างนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ความกว้างของสายพานด้านกว้างด้านที่แบบมันวิ่งอ่ะมันได้45 ซม.ถ้าเป็นรุ่นอื่นในตลาดนะครับมันจะได้ประมาณ40หรือ42เซนโดยประมาณนะครับจริงๆแล้วการเลือกลู่วิ่งถ้าเรามีงบประมาณน้อยอะครับอันนี้เอาตัวผมก่อนนะเอาตัวผมที่ผมศึกษามานะครับผมได้ไปดูลู่วิ่งของหลายๆที่เนาะแล้วหลายๆที่เนี่ยมันก็มีลู่วิ่งที่แคบเพราะว่าเวลามันแคบมันก็วิ่งลำบากทีนี้การเลือกก็เลยตัวนี้ก็คือว่าเขาเน้นเลยนะครับว่าสายกว้าง45ซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยถ้าราคาไม่ถึง 15,000 มันจะอยู่ที่42 40ซึ่งมันแคบมาก40กับ45ห่างกัน5เซนขนาดนี้นะพอ5เซนเนี่ยมันเยอะ5เซนมันทำให้แบบทางที่เราวิ่งอ่ะมันกว้างขึ้นทำให้เราแบบอึดอัดเวลาเราวิ่งเนี่ยผมเลือกนี่ก่อนนะครับแล้วก็2เนี่ยคือกำลังมอเตอร์นี่ต้องไปด้วยกันตัวนี้กำลัง 2.5 ซึ่งปกติบางค่ายนะ 12,000 นี่ไป3ละแต่ลู่วิ่งจะแคบจริงๆเราไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นถ้าเกิดคนซื้อลู่วิ่งประมาณ 10,000 เนี่ยเข้าเอามาวิ่งไม่ได้วิ่งเร็วนะครับนอกจากคนซื้อแบบ 3-4 หมื่น 5หมื่นอย่างเงี้ยเข้าไปวิ่งแบบจริงจัง20โล25โลอย่างเงี้ยแต่เราวิ่งปกติวิ่งออกกำลังกายครับผมจะเน้นความกว้างของฐานไว้ก่อนเพราะว่ามอเตอร์มันวัดอะไรไม่ได้เหมือนเครื่องยนต์ 1,800 2,500 จริงๆเราซื้อแค่ 1,800 เราก็วิ่งแค่90ถูกป่ะประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องของกำลังเรื่องของประสิทธิภาพมอเตอร์เราต้องว่ากันดิบางอันไม่ใช่ว่า 3.0 มันจะดีกว่า 2.5 ไม่นะครับเพราะว่าตัวจอนสันที่ผมไปลองมาเนี่ยเครื่องมันมอเตอร์มันแค่ 1.75 เองมั้งนะครับ 1.75 ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่ากำลังมันมาดีมากนะครับแล้วก็ทนเนี่ยคือดีแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่า 3.0 ก็จริง 2.5 แต่ก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะแล้วตัวนี้มีระบบกันกระแทกอีก6จุดนะยังไงก็เดี๋ยวจะขึ้นไอ้นี่มาให้ดูแล้วอีกอย่างนึงเค้าตีแบรนด์อย่างดีนะผมเข้าใจแหละว่าบางที่มัน OEM อะไรเนี่ยอันนี้คือเค้าตีแบรนด์มีการการันตีแล้วก็ทำเว็บไซต์แบบสวยงามมันทำให้เราน่าซื้อเนาะถึงกำลังจะ 2.5 นะครับแต่ว่าเรื่องอะไร2ชั้นเรื่องการกระจายน้ำหนักหรือแม้แต่แบรนด์การรับประกันแล้วก็ความกว้างของสายพานเนี่ยทำให้ผมเลือกซื้อตัวนี้ได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเลทเดียวกันน่าจะหาไม่ได้แล้วนะน่าจะหาไม่ได้เนาะ45เซนติเมตรตอนนั้นผมก็ไปเจอแบบ 15,000 อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะแกะเลยบอกก่อนว่าน้ำหนักนี่มีน้ำหนักที่เยอะมากนะครับเวลาคนเข้ามาส่งเนี่ยเขาอุ้มกัน 2-3 คนนะฉะนั้นว่าถ้าจะให้มันอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาไว้ตรงนั้นมันจะได้สะดวกไม่งั้นเรามาขนตอนหลังมันยากนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่ผมแกะออกเนี่ยสายพลาสติกเนี่ยมันอุ้มได้สบายๆเลยนะถ้าเราจะอุ้มย้ายเนี่ยอุ้มอย่างนี้ได้ขึ้นเลยนะครับแต่มันหนักมากน่าจะเป็นไม่ใช่เป็น100โลมั้งเนี่ยนี่ก็คืออะโมโลกูต้องด้านไหนวะเนี่ยโอเคเราแกะก็เขาก็ทำอันนี้มาดีนะตาเขาอะนะเปิดเลยปั๊บโอ้โหนี่อ่ะกล่องไว้ตรงนี้ไฟไม่พอนะแล้วก็มันอยู่คนละห้องกันนะไม่ใช่อยู่สตูดิโออ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะเพราะว่าของมันได้อะไรบ้างนี่ลู่วิ่งอะโมโลแล้วก็เขากันกระแทกมาออกก่อนก็ดูดีเลยนะฮะเอาออกฮะออกฮะอันนี้ต้องบอกอีกว่าเขาจัดส่งฟรีนะครับมันจะมีหลายแบรนด์ที่ต้องเสียค่าส่งแบบหลายร้อยบาทมาก 6-700 หรือว่า900ก็ยังมีเลยอันนี้จัดส่งฟรีด้วยลู่วิ่งกว้างด้วยนะครับเห็นไหมในความกว้างที่ผมบอกคือ45เนี่ยฮะก็เลยเอาตัวนี้แหละง่ายดีผมเลือกซื้อแบบง่ายมากนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเห็นใน Shopee มันจะมีหลายแบรนด์มากๆไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยถ้าความกว้างตรงนี้มันแค่4หรือ42อ่ะผมไม่เอาเลยอย่างตัวจอนสันเทมโปอ่ะมันแค่42มันอึดอัดเวลาเราวิ่งเราแค่จะวิ่งออกกำลังกายแต่ว่าเราก็อยากได้ความที่แบบมันกว้างด้วยถ้ามันแคบเราจะวิ่งแล้วเราวิ่งปุ๊บเราก็จะโดนทั้งคันนี้ด้วยนี่ความกว้างเนี่ยนะแล้วผมตัวใหญ่ด้วยนะ184นะครับโอเคแกะโหดูดีมากเลยดูดีมากดูดีกว่าที่คิดอ่ะอันนี้แค่หมื่นเดียวนะครับใส่โค้ดรถคออีกผมก็ซื้อมาแค่หมื่นหนึ่งโอเคอันนี้คืออ๋อมันพับขึ้นอ๋อมันพับขึ้นแค่นี้เองประกอบง่ายมากเลยเนี่ยฮะอ๋อแค่ตรงนี้เหรอจริง
เขาใส่ใจมากนะคือไม่รู้ว่า OEM หรือยังไงตามแต่ครับแต่ว่าชิ้นส่วนมันก็ใช้ได้แต่ว่าดูความเนี้ยบขนาดสีที่ทํามาครับมันยังเนี้ยบเลยเนี่ยสีเขาทําแบบเนี้ยบเลยถึงวัสดุมันจะเป็นแค่พลาสติกก็ตามครับแต่ทุกอย่างดูดีเอามากๆบอกเลยว่าดูดีมากๆมันดูเหมือนของมีมาตรฐานอ่ะโอเคปึ๊บอ๋อมันตั้งออกมาอันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราค่อยแกะใส่กันไปก่อนโอ้โหวิ่งบนนี้ได้เลยไหมเนี่ยไม่นิ่มเท่าไหร่แต่ก็ดูดีนะครับเขาทำมาสวยมากให้ดูโดยรวมนะนี่ให้ดูโดยรวมนะฮะเห็นไหมว่าถ้าความกว้างเนี่ยมันได้เนี่ยเราก็จะวิ่งสบายเห็นไหมฮะดูเท้าผมนะเนี่ยมันจะวิ่งสบายถ้าเป็น40อย่างเงี้ยคุณก็วัดอีก5เซนมันก็ประมาณนี้ฮะคือมันจะแคบแค่นี้คุณก็วิ่งได้แค่นี้ครับอันนี้ถ้าแบบ40เห็นไหมอันนี้คือ5เซนที่เราตัดออกมันก็อยู่ดูแค่นี้นะครับยังไงมันก็วิ่งได้แค่นี้คุณจะวิ่งยังไงอะ40อะแคบมากอันนี้45นะครับก็นับอีก5เซนออกไปมันก็ติดนี่คือ45เห็นไหมวิ่งสบายครับถ้าจะสบายกว่านี้ก็50นะครับแต่ตัว50เนี่ยมันก็จะราคาแบบ 35,000 ขึ้นแบบไม่ได้ลดอะไรนะก็จะแพงขึ้นอันนี้มีลำโพงด้วยแบบดูดีมากฮะอุ้มไหวได้ไงวันเนี้ยโชว์ความแข็งแรงกันไป2ทียังไงฮะเพื่อออกกำลังกายต้องเอาไว้ที่มันโปร่งนะครับมันถึงจะมีความปลอดภัยต่อสุขลักษณะของเราเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะมีเหงื่อมีอะไรแน่นอนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจับอันนี้ขึ้นมาแล้วก็จับมันขึ้นมาเนี่ยมันพลิกอย่างนี้ได้ไหมฮะปึ๊บขึ้นมานี่ปั๊บโอเคแล้วดูที่จับนี่คือที่วัดการเต้นหัวใจปุ่มเป็นไงเฮ้ยปุ่มใช้ได้ไม่คอนแคนเนี่ยเสียงกดอ่ะผิวเป็นผิวด้านนะครับผิวด้านรีวิวนี้ไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าซื้อมาใช้วิ่งเป็นผิวด้านเห็นไหมตัวนี้เป็นวัสดุน่าจะเป็นพลาสติกแล้วก็หุ้มด้วยนี่พลาสติกนะครับพลาสติกหมดเลยนี่ก็กองแก๊งหน่อยตามราคาเพราะเราไม่ได้เอานี่ไปถูเล่นอยู่แล้วที่วางแก้วโหมดเซฟตี้ต่างๆสตาร์ท16 12บวกลบโหมดตัวนี้ปรับความลาดชันได้3ระดับไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจุดเด่นก็คืออย่างที่บอกไปว่าความกว้างนะครับแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวดูด้านข้างกันอันนี้ใส่อันนี้มาอย่างดีเลยนะปักปึ้งเนี่ยผมขอแบบชมเลยนะครับงานเก็บดีดูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือไม่ต่างจากแบรนด์จริงๆฮะอันนี้มีป้ายนี่ด้วยดีต้องบอกดีฮะตัวนี้เป็นเหมือนอโนไดส์นะครับเหมือนยิงทรายโลหะนี่อามูโรสกรีนตัวสกรีนก็คมชัดดีนะครับก็มีนิดนึงไม่ซีเรียสถ้าเอาตั้งไว้ในบ้านเนี่ยไม่ขี้เหร่บอกอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยพวกสมพวกสายครับเขาใส่นี่อย่างดีตัวนี้ก็สกรีนอะมูโรพลาสติกโลหะอันนี้น่าจะเป็นวัสดุเดียวที่ใช้กับทำพวกวงกบประตูใช่เลยอันนี้คู่มือนี่คือคู่มือที่เขาให้มามีน้ำมันหยอดมาให้ด้วยคือดูดีมากตอนแรกคิดว่าหมื่นเดียวต้องเป็นแบบของจีนนะไม่พังรับได้ร้อยเกือบ120กิโลอ่ะมาดูสิ่งที่เขามีให้กันนะครับมีตัวเซฟอันนี้ว่าเวลาเราล้มเนี่ยมันก็จะดึงพอดึงเสร็จเครื่องจะหยุดทำงานนะครับสีแดงแล้วก็มีน็อตมาให้แล้วก็มีตัวคืออุปกรณ์เขาแถมมาโอเคมากนะครับอันนี้ก็มี AUX to AUX นะฮะเอาไว้ต่อฟังเพลงแล้วก็นี่ user ทำยังไงบ้างอ่ะนี่เก็บเงินซื้อครึ่งปีนะฮะเพิ่งจะได้นี่เขาบอกว่าให้ใส่น็อตตรงนี้ไว้น็อตตัวเบอร์53คือเบอร์ยาวตัวนี้นะฮะอันนี้53ใส่ไป51 53 64 64น่าจะเป็นแหวนมันซึ่งแน่นอนตรงนี้ฮะนี่โอ้ได้เลยแล้วเราก็หมุนเลยฮะประกอบไม่ยากนะแล้วก็ประกอบไม่ยากฮะเออมันก็จะเข้าไปถ้าเราต้องการเคลื่อนย้ายนะครับเราก็หมุนออกโอเคแล้วก็ด้านหนึ่งไมเวลเลตกูก็ลืมเอามาอีกครับมาขันอีกอันนึงก็คือมันใช้51ตัว64เหมือนกัน51ก็คือตัวเล็กตัวนี้นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูน็อตว่าจะสังเกตว่าน็อตเนี่ยสังเกตว่าแหวนเนี่ยมันจะเป็นแบบขดๆคือเขาต้องให้ล็อกให้มันแน่นอ่ะนะก็เลยให้มาอีกนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเอามาขันตรงนี้ไว้มันจะมีรูตรงเนี้ยปึ๊บแล้วก็ขันไปเพื่อไม่ให้มันโยกแต่มันขันง่ายไม่ยากหรอกผู้หญิงก็ทำได้นะผมบอกเลยแต่ว่าเวลาคุณยกขึ้นในเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูการปรับระดับนะครับปรับระดับนี่ต้องแมนนวล นะไม่สามารถปรับด้วยไฟฟ้านี่คือข้อจุติของรุ่นนี้แต่ว่าถ้ารุ่นอื่นเนี่ยแผงวิ่งมันจะแคบกว่านี้เยอะครับซึ่งผมไม่ซีเพราะผมไม่ได้ปรับเยอะถ้าคุณจะปรับคุณก็ปรับอย่างนี้ครับนี่ฮะ
ก็ใส่จะปรับระดับก็ปรับอย่างนี้อันนี้ก็คือระนาบตรงนะครับแต่ว่าเราจะวิ่งระนาบแบบเราจะวิ่งระนาบแบบขึ้นมาอย่างนี้หน่อยอันนี้คือเราเจอจุดตำหนิ1จุดครับแต่ตรงนี้แตกครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้มันดันจนสุดเนี่ยแต่ว่าข้างนี้ไม่เป็นมันประกอบมาไม่เท่ากันเห็นป่ะดูระหว่างตรงนี้เห็นมั้ยฮะตรงนี้มันยืดออกมาตรงนี้มันมุดเข้าไปในนี้มันก็จะกลายเป็นว่าตัวนี้โดนด้านนี้2ด้านก็ไม่เท่ากันครับเห็นมั้ยก็อยากได้ให้มันเท่ากันนะไม่เท่ากันนะครับดูจุดสีเหลืองเห็นมั้ยฮะมันติดกับตรงนี้เลยแต่ดูตรงนี้ฮะเห็นมั้ยมันโล่งมันเอามีทาบได้นิดนึงมันทําให้ตรงนี้แตกฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเสียบเทสนะครับเทสระบบให้ดูว่าเสียงดังขนาดไหนอ่ะนี่เห็นไหมมาแล้ววันนี้ก็จะมีโปรแกรมวันนี้ไม่ได้ตัวที่ฟังก์ชันเยอะนะครับแต่ยังบอกที่บอกว่ามันกว้างเลยนะพื้นที่เหยียบมันกว้างเนี่ยผมยืนสบายสบายเลยนะครับเนี่ยมันกว้างมันเหมือนเครื่องใหญ่ๆอ่ะกดตรงนี้เพิ่มวิ่งไปสักนี่คือเสียงเวลากดสต็อปมันก็จะดีลงวิ่งสบายมากเพราะว่ามันกว้างอย่างที่บอกอันนี้คือลำโพงเห็นไหมว่าผมต่อสาย AUX มาเนี่ยลำโพงนะ2ตัวก็พอใช้ได้ดังอยู่อันนี้เป็นที่วางแท็บเล็ตหรือมือถือนะคุณจะดูหนังก็ได้แล้วคุณก็วิ่งไปด้วยดูหนังแล้วเปิดหน้าต่างโอ้มีความสุขโอเคเราจะลองวิ่งดูนะ2 1ค่อยๆไปอ่ะ6,000เสียงประมาณนี้วิ่งสบายเพราะว่ามันกว้างที่บอกอ่ะถ้าเกิดเราวิ่งแค่40เซนเราจะวิ่งแค่ในแค่นี้มั้ยแต่นี้มัน45ไงพอเลยอ่ะเพิ่มครับ67เอาตั้ง8แปดจุดห้าเก้าสิบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ไปดิ้งครับไปดิ้งทุกท่านที่ไปดิ้งก่อนนะครับแล้วที่ตอนนี้ครับไปดิ้งครับผมแค่ที่สี่โลอ่ะมาแล้วไปดิ้งครับแค่ที่สี่โลนี่ครับตักเอาไว้เหนื่อยมือถือโดนไปไปด้านหลังWhat?